ผลทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองได้นะครับถ้าหากว่าคนไปลงโหวตโนเยอะๆเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ก่อนผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับด้านการเมืองนะชื่อดร.วิลาศ สินสวัสดิ์นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยโหวตโนเนี่ยนะไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่โหวตโนสัก5ล้านคนเนี่ยมีผลทางด้านการเมืองโอ้ครับเพราะว่าหลายคน5ล้านคนนี่เท่ากับคน 10% ของประเทศแล้วนะอย่างคน 10% เนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลหรือคนที่มาเข้ามาบริหารประเทศนี้ไม่สนใจคน 10% นี่เลยเนี่ยแล้ว 10% นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในระดับกลางคนที่คนที่มีฐานะพอสมควรนะครับถ้าเขาเกิดแอนตี้ไม่เสียภาษีทำยังไงเสียหายแล้วหรือว่าเขาไม่ยอมรับการบริหารงานของประเทศชาติของรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนกลุ่มนี้นะเราเป็นคนที่ระดับปัญญาชนทั้งนั้นนะนั่นหมายถึงว่าเราอยากให้มิติของการโหวตโนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะฮะแต่ผมเชื่อว่าจะมีการเขาเรียกมีมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งหรืออาจจะมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจนะใน5ล้านยังเป็นต้นนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลังจากนั้นแหละครับเราจะสลายขั้วนักการเมืองที่ฟังดูน่าจะมีข้อต้องสงสัยในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือมีแนวทางที่จะสร้างประชานิยมในส่วนของการหมกเม็ดต่างๆนโยบายต่างๆคือคนไทยเนี่ยจะเสียอย่างหนึ่งคือเป็นคนลืมง่ายแล้วก็เป็นคนให้อภัยสบายสบายเห็นก็ตัวนะบอกว่านะก็คืออยู่แบบตัวใครตัวมันคือเราไม่ได้สั่งสมไอ้เกี่ยวกับเรื่องจิตสาธารณะนี้ให้กับคนมาตั้งแต่ในภาคการศึกษาตั้งแต่สมัยเด็กจนกระทั่งโตเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่า ผู้ใหญ่ไม่ได้ทำให้เป็นตัวอย่างนะครับมันก็เลยทำให้คนไทยในนิสัยคนไทยชอบอยู่แบบตัวใครตัวมันนะครับบางเอิญมันมีภาษีนะอาจารย์ บอกว่าไม่อยากเอามือไปสู้ขีดนะฮะก็เลยไม่อยากก็เลยไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะเราจะต้องพูดถึงในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของการเสียสละนะครับแล้วก็การที่กล้าหาญชันชัยออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราจะพูดต่อไปนะคุณผู้ชมครับเรื่องของการโหวตโนมีบทข้อความจากพิจิตรนะชาวพิจิตรบอกว่าร่วมโหวตโนแต่ไม่ปรองดองอาจารย์ครับเป็นไงฮะนี่เอาจริงๆแล้วมันปรองดองไม่ได้คนมันคนละความคิดคนละพฤติกรรมเลยปรองดองกันได้ไงถ้าจะปรองดองได้มีอย่างเดียวเท่านั้นต้องทำตามนิติรัฐทำตามกฎหมายทำผิดก็ต้องว่าผิดนะทำถูกก็ว่าถูกนะครับไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วก็เอาอำนาจบัตรใหญ่เอากฎหมู่มาอยู่ในกฎหมายอย่างนี้สังคมยอมรับไม่ได้แล้วก็ไปอ้างว่าใช้กฎหมายสองมาตรฐานสองมาตรฐานประเทศไทยตั้งมาตั้งเท่าไหร่แล้วกี่ร้อยปีทำไมอยู่มาได้สองมาตรฐานเพิ่งจะมีสองมาตรฐานตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช่ไหมกับคุณทักษิณเนี่ยก็ใช้พื้นที่สื่อของต่างประเทศนะครับก็คล้ายๆแบบเป็นการเคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศนะฮะเขาบอกว่าหลังการเลือกตั้งวันที่3เนี่ยหลังจากที่พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะเขามองไกลไปขนาดนั้นเลยนะครับพฤศจิกายนนี้คุณทักษิณจะกลับบ้านนะคิดว่ากลับได้แต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่มีใครห้ามคุณทักษิณให้กลับกลับมาสิฮะกลับมาเขายินดีต้อนรับที่ทางราชทัณฑ์ยินดีต้อนรับไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามเลยนะครับแล้วนี่ก็พยายามที่จะมาอะไรทำความเข้าใจกับกองทัพนะจะทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะกลับมาโดยที่ตัวเองไม่ต้องถูกลงโทษมันเป็นไปได้ยังไงอยู่เหนือกฎหมายได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็คนที่เป็นนักโทษอยู่ในคุกนี่ก็ออกให้หมดไม่ต้องมีใช่ไหมนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะสู้เพื่อบ้านเมืองมีสายเข้ามาอาจารย์ครับ023790992-3สวัสดีครับเจริญพรโอ้นมัสการครับพระอาจารย์คุณโยมราชสายคุณโยมป่าเริ่มครับป่าร่มนะป่าร่มนะมันเป็นอย่างนี้ยอมครับไอ้นโยบายประชานิยมมันไม่ผิดอะไรก็จับสัตว์ป่ามาเลี้ยง การจับสัตว์ป่ามาเลี้ยงเมื่อมันหมดอาหารมันจะไปไหนล่ะมันก็กลับป่าไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าตราบใดประเทศไทยเมืองไทยเรายังใช้ระบบนโยบายจับสัตว์ป่ามาเลี้ยงก็คือระบบประชานิยมนี่นะระบบนิเวศวิทยามันก็จะลดนะคำว่าลดก็ไม่เหลือป่าเลยนะความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีนโยบายอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าการให้ปลาไปกินก็ให้เบ็ดไปตกปลามันอะไรมันถูกต้องของท่านครับนะและหนึ่งไอ้คำว่าสามัคคีอันนั้นถูกต้องแต่ว่าไอ้คำว่าสมาน
ปองดองเนี่ยมันไม่มีในตำราครับนะมันปองดองมันเหมือนกับเราจะทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่สิ่งสกปรกโสโครกเอามารวมกันเป็นถังเดียวมันก็เน่าไวมันเป็นของดีที่อยู่แนวนั้นไม่ได้ครับการจะดองผักยังต้องเลือกผักเลยใช่ไหมใช่ครับลองเอาผักบุ้งมาดองได้ไหมมีไหมเออรู้สิผักที่ดองได้มันก็มีอะไรผักกาดเขียวอย่างเงี้ยมีคุณภาพเป็นผักที่มีคุณภาพฟองดองเนี่ยมันต้องฟองมันต้องดองแต่ว่าต้องเอาสิ่งที่ต้องมาดองกันคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วไม่ต้องมาดองอันนั้นต้องเก็บเข้าโรงครับนะในอย่างที่ถูกต้องครับเรื่องขนาดเนี้ยอย่างนายอภิสิทธิ์ก็บอกว่าถ้าบ้านเมืองสงบปกติแล้วก็จะยุบสภาหาจัดการเลือกตั้งและถามว่ายุบสภาจัดการเลือกตั้งแล้วถึงเสียงปืนดังเนี่ยแล้วคุณไปสมุทรปราการไม่ได้เนี่ยมันอะไรมันเกิดขึ้นเห็นไหมด้วยพลาอานิสงแห่งผลกระทำดีถามว่าเขาอับปีโดยเฉพาะพันธมิตรอ่ะมาทำกฎหมายความมั่นคงกฎหมายเฉพาะอยู่เฉยจะคิดจับไล่ครับเออน่าอนิจจาก็นั่นมันน่าเวทนานะในแนวความคิดการกระทำทีนี้ว่าเมื่อในสิ่งที่เขาพูดตั้งแต่วันแรกวันที่17ธันวาการเมืองที่ล้มเหลวเศรษฐกิจหรือทั้งความที่ล้มเหลวมันยิ่งเหลวมากเข้าไปอีกนะครับจะไปเหลืออะไรแล้วแถมยังหลอกคนไม่ให้เขาจับไปจับในประเทศไทยก็บอกกับประเทศคนอื่นคือสิ่งเหล่านี้มันมองเห็นในชั้นและตอนนี้ที่เขามาออกหาเสียงก็พูดยังไงไหมครับแล้วก็บอกไอ้คำว่าหมดโนมันไม่เป็นผลอ้าวมันไม่เป็นผลแล้วมันมีช่องอยู่ได้อย่างไรอ่ะครับนะคำว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อมีแล้วมันก็เป็นดอกเป็นผลอย่างนั้นน่ะครับมันกระทบดีกับกระทบไม่ดีครับเหมือนถังรั่วเอาน้ำใส่100ลิตรก็ไม่พ้นปากถังครับไม่เต็มสักทีแต่ถ้าถังดีเมื่อถังมัน20ลิตรมันลิตรดีก็เดินมันไหลออกอ่ะนะครับนั่นคือความถูกต้องความดีที่ควรทำให้ปากพอดจะมายังไม่ว่าจะไปพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินก็พักแหมมารวมหมู่มาทำการของการไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องถึงกับทำหรอกครับขอให้กระทำสิ่งที่มันถูกมันต้องมันควรแล้วมันจะไปสู่ความดีเองครับในสิ่งนั้นครับทีนี้ว่ามันมีอยู่สองอย่างในโลกนี้เขาเรียกว่าเลวเกินก็ถูกสาปแช่งดีเกินก็ถูกด่าว่าแต่ถ้าดีแล้วถูกด่าว่าปัญหามันไม่เกิดแต่ถ้าเลวแล้วถูกสาปแช่งมันจะปัญหามันเกิดหนักกว่าอีกนะถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะในสิ่งเหล่านี้ทีนี้ตอนนี้อย่างที่นายอภิสิทธิ์เนี่ยเชิญเอาเหตุการณ์ไฟไหม้มาว่าเนี่ยตามหลักใน3ไอ้เนี่ยเขาเรียกใน500หรือ 1,000 คนหรือ 3,000 คนเนี่ยมันอยู่ในความเหลวแหลกด้วยกันทั้งนั้นนะถ้าผู้จุดไฟและผู้ให้เขาจุดไฟอ่ะนะมันจะเหลืออะไรในหลักที่แท้จริงถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าเหมือนกับพระเทวทัตอ่ะได้จะตายเอ๊ะต้องไปขอขมาลาโทษพระภูมิพระภาคในฐานะเราก็ทำความเลวไปแล้วคงไม่สองนี่ก็เช่นเดียวกันคนใช้อย่างนั้นนะครับลาออกแล้วหยุดการเลือกตั้งให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ต้นไม้ที่มันล้มให้มันยืนขึ้นมาซะก่อนแล้วค่อยมีการเลือกตั้งนั่นจะสมควรที่สุดครับครับนะเทวดาไปตกหูมาหน่อยครับนะโดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เมื่อกกต. 5คนนั้นไม่เป็นผลแล้วมันเหลืออภิสิทธิ์คนเดียวครับที่จะเป็นรัฐบุรุษวีรบุรุษแต่มันก็เป็นบุรุษผู้โมฆะทั้งนั้นแหละเพราะมันเหลวแหลกแตกจนไม่เหลืออะไรแล้วนี่ครับแหมนะแต่ว่าคุณอยากจะเดินตามพระเทวทัตไปแล้วครับถ้าคุณอยากจะเดินตามเทวทัตถ้าเทวดาไปบอกซะหน่อยยังทันอยู่นะไอ้20กว่าวันหรือ14วันเนี่ยเทวทัตครับนะภาค3ยังจะกลับมาได้ไหมครับนั่นขอแสดงความเกรงเขาจะเลยว่าครับนักศึกษาเนี่ยพระอาจารย์นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสายแรกนะฮะ023790992-3นะครับเดี๋ยวเราต้องพักเบรกสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับกลับเข้ามาช่วงต่อมาของรายการครับนี่คือสู้เพื่อพระฟ้าดินขอพายสู้เพื่อบ้านเมืองนะกับผมรัชตะสมรจินกรแล้วก็วันนี้กับอาจารย์ป่าร่มนะครับอินทศรนะครับเรื่องราวที่ผ่านมานั้นหลายคนนั้นคงติดตามเกี่ยวกับเรื่องป้ายหนึ่งป้ายนะครับที่มีผลแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มีการทำลายป้ายกันด้วยรวมทั้งมีเสียงบ่นเสียงด่าต่างๆนานามากมายนะครับการเกิด
ใต้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรื่องของการโหวตโนนะครับจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่วันนี้เจ้าของเรื่องครับท่านอาจารย์ขวัญดินนะครับสิงห์คำนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดินนั่งอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับเจ้าของป้ายนะเดี๋ยวอาจารย์รัชตะเมื่อกี้นี้รู้สึกจะเชียร์พรรคเพื่อฟ้าดินนะสู้เพื่อฟ้าดินนะก็เลยแต่ครับเรื่องของโหวตโนฮะหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับโหวตโนมันคืออะไรที่ไปที่มาแล้วก็เจตนารมณ์ของการสรรสร้างป้ายที่เราบอกว่าเราลงทุนไม่มากก็คือแค่ 5,000 แผ่นเท่านั้นเองไปทั่วประเทศแต่ถือว่าเป็นการทำยุทธศาสตร์ของการทำโฆษณาได้อย่างเข้าเป้าเลยทีเดียวฮะอาจารย์ฮะโหวตโนนี่ที่มาที่ไปก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะคะนักการเมืองของบ้านเราเนี่ยไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามแต่นี่ไม่ได้คิดถึงประชาชนคิดถึงแต่ตัวเองพวกพ้องอะค่ะพวกเราก็เลยมาคิดว่าเส้นทางไหนที่ประชาชนจะได้ไปได้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยนะฮะโดยที่ว่าไม่ออกกรอบนี้ก็มีโหวตโนอันเดียวแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่มาตรา67ใช่ไหมคะที่ว่าประชาชนต้องไปลงเสียงเลือกตั้งถ้าไม่ชอบใครไม่ถูกใจใครก็ไปการที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนใช่ไหมคะอันนี้คือมีอยู่แล้วในกฎหมายทางเราก็เลยเลือกเส้นทางนี้ในการต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ว่าฝั่งใดเข้ามานี่ก็จะเป็นปัญหากับบ้านเมืองทั้งนั้นแต่ถ้าเรามาใช้กระบวนการของการไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีนะคะครับค่ะอันนี้คือซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสากลไม่ใช่เพราะทำเฉพาะในประเทศไทยถ้าหากเราไปมองที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยที่เรานำมาเนี่ยนะคะก็มีการโหวตโนค่ะมีการโหวตโนแต่ว่าการโหวตโนนั้นประชาชนจะทำแสดงออกในลักษณะไหนคือมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยซึ่งคนกลุ่มหนึ่งเขาไม่ชอบเลยอ่ะที่เอาลงมาให้เราเลือกนะคะเขาไม่ชอบเลยเมื่อเขาไม่ชอบเลยก็ต้องมีทางออกให้เขาก็คือมีเรื่องของโหวตโนหรือการไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครนี่นะคะเห็นในประวัติศาสตร์ก็มีว่าแต่มันอยู่ที่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนะคะของอังกฤษเนี่ยเขาเห็นว่าการเลือกตั้งของเขานี่มันซับซ้อนเขาก็เลยมาโหวตโนเสียงโหวตโนชนะนะคะเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องทางออกอันหนึ่งซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยได้มีคนจำนวนหนึ่งที่ใช้ที่ประมาณ1,400,000กว่าคนที่เขาใช้แต่ไม่เป็นที่การรับรู้ด้วยกันคือปีนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันชัดขึ้นมันชัดขึ้นมีตัวแทนของพรรคโดยเฉพาะอาจารย์ขวัญดินนี่ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดินแล้วออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยตรงพรรคเพื่อฟ้าดินหมายเลขที่18หมายเลข18ให้ลืมไปนะคะให้ลืมหมายเลขไปนะฮะหมายถึงก็ไม่ต้องการไม่ต้องการนะครับแล้วส่งผู้ประกวดส่งผู้เข้าสมัครไหมฮะส่งกับบัญชีระบบบัญชีรายชื่อนี่หนึ่งคนนะคะก็คือท่านอาจารย์เองไม่ค่ะคุณแก่นฟ้าแสนเมืองซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคอ๋อครับแล้วก็ดิฉันลงเขตค่ะแล้วก็ลงเขตอีก157คนครับแต่ไม่ต้องการฉันแต่ไม่ต้องการฉันไม่ต้องการซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าสอดคล้องกับนโยบายพรรคเพื่อฟ้าดินแต่อย่าพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนี่เป็นครั้งแรกในโลกเลยป่ะเนี่ยลงสมัครส.ส.แต่ว่าไม่ต้องการคืออย่างนี้ค่ะพรรคเพื่อฟ้าดินนี่โดยการตั้งขึ้นมาก็มีนโยบายว่าเราจะไม่ลงสมัครจนกว่าประชาชนจะรู้จักเราดีและเห็นว่าเราควรจะเป็นตัวแทนเมื่อถึงวันนั้นปุ๊บก็พาเราไปสมัครว่างั้นเถอะคือแล้วก็หาเสียงให้เราอะคะถามตรงๆฮะอาจารย์ฮะเนี่ยการคาดหวังกับการที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาโหวตโนกันเนี่ยคาดหวังอะไรหลังจากถ้ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้คาดหวังก็คือว่าต้องการข้ามไปถึงการปฏิรูปการเมืองนั่นคือความคือเป้าจริงๆความตั้งใจจะไปถึงตรงนั้นครับคือเราเห็นว่าระบบการเมืองในวันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับแต่เป็นเผด็จการการเลือกตั้งโดยประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีกลุ่มที่ว่าคือคนเข้าใจว่าการประชาธิปไตยคือไปเลือกตั้ง4วินาทีนั่นคือประชาธิปไตยซึ่งความจริงมันไม่ใช่ประชาชนขาดความเข้าใจตรงนี้เราก็เลยคิดว่าการตั้งพรรคการเมืองมาครั้งนี้ก็คือว่าเป้าหมายหลักก็คือว่ามาให้คนนี่ได้มีการฝึกการเสียสละให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองไม่ใช่เห็นแก่ตระกูลตัวเองพวกพ้องตัวเองพรรคการเมืองตัวเองคือจะเลือกน้ำดีว่างั้นเถอะเข้าสู่สภาผมเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ชมครับในเรื่องของการเขาเรียกไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่ประสงค์เลือกใครเนี่ยก็เลือกที่จะกาให้เป็นบัตรเสียซะงั้นนะฮะอันนั้นก็เคยมีตัวอย่างเคยมีตัวอย่างแต่ไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้เรามีช่องชัดเจนเลยก็คือไม่ประสงค์และคิดว่าถ้ามันเป็นไปตามเป้าอาจารย์คาดการณ์ว่าน่าจะนำพาไปสู่ของการ
ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อครับ